ยิ้มสัตย์อาสระอีนั้นพิมพ์ใจเหลือเกินค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อและคนต่อไปคุณก๊อฟพิชยาค่ะมาครับแม่สองท่านมาแล้วสองสไตล์เลยสงสัยว่าทำไมละครเรื่องนี้ถึงต้องใช้ผู้ชายเปลืองขนาดนี้นั่นแหละสิทำไมถึงต้องเยอะแยะขนาดนี้ขอถามพี่นางเอกของเราก่อนดีกว่าสาวสวยเพราะว่าถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้เธอหายไปจากหน้าจอละครสักพักใหญ่เลยใช่ค่ะนะพี่ใหม่ครับหายไปทำอะไรครับหายไปทำอะไรครับก่อนหน้านี้ก็หายไปละครเรื่องนี้ค่ะก็ถ่ายขอถ่ายอยู่ก็มีไปแบบเดินวงเดินแบบใช่แฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศเดินทางเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมเราก็ติดตามอยู่แหละเพราะเขาก็มีให้กำลังใจกันไปมาใช่ใช่ในไอจีแล้วมีของของขวัญวันเกิดวันเกิดอะไรอย่างนี้เราก็อัปเดตตลอดเราก็รู้อยู่แล้วแหละเอาเรื่องละครแล้วกันได้ค่ะรวยครับเรื่องนี้ต้องรับบทหลากหลายคาแรคเตอร์รับบทเป็นใครครับแล้วมันท้าทายมันยากกับครั้งนี้ยังไงบ้างมันท้าทายมากเลยนะครับไม่เคยเล่นละครแล้วมีพระเอกเยอะขนาดนี้มาก่อนรู้สึกคุ้มมากขอบคุณมากเลยนะคะดีใจจริงๆแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือมันท้าทายตรงที่ตัวเราคือเรียงค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่กับคนที่เราคบด้วยเนี่ยเรียกว่าไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะก็คือถ้าสมมติคบเทรนเนอร์ใช่ไหมคะก็จะแบบว่าออกกำลังกายคุณดีเลยใช่ถ้าแบบคบกับหนุ่มที่แบบรักป่ารักสัตว์อะไรเราก็รักโลกเลยโอ้เราก็รักมากอยากเข้าป่าเจ้าป่าวิ่งเข้าต้นไม้ผงต้นไม้ต้นไม้ใช่ค่ะท่านท่านมันเหมือนเล่นละครเรื่องนี้ได้หลายคาแรคเตอร์ครับชอบตรงที่ว่าระหว่างที่คุณใหม่ดาวิกาตอบคำถามคุณเจอคุณเจอแชทรูวินครับทำไมคะในเราไปยิ้มมีน้ำตายิ้มอยู่ที่บอกโอ้ยคุ้มมากเลยมีพระเอกเยอะพี่เต๋อยิ้มใหญ่เลยนะพี่เต๋อดีใจมีเพื่อนเยอะใช่ป่ะคะสนุกดีครับสนุกโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพูดคุยกับฝั่งผู้ชายกันบ้างได้เลยขอเริ่มที่พี่โต๋ก่อนละกันครับนี่พี่โต๋เรื่องนี้โอ้โหดูจากการแต่งตัวเรารับบทบาทยังไงคะพี่ก็รับบทเป็นหล่อมากเลยครับ
ฮะสิบโลมากนี่เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตครับละครเรื่องแรกด้วยครับผมก็ละครแรกก็เจอแต่แบบนักเอกระดับนี้เจอเป็นแต่ละคนที่แบบผ่านงานเยอะแต่ทุกคนที่งานต้อนรับดีมากสนุกสนานมากครับในผมก็จะเป็นแล้วผมเป็นศิลปินครับก็อาจจะคล้ายๆตัวจริงแต่มันจะสนุกกว่าตรงที่เราสามารถด่ากับผู้จัดการได้เราสามารถโวยวายวงการเพลงสามารถบทเดียวกับค่ายเพลงได้สามารถคือพูดง่ายทำอะไรก็ได้ที่ปกติผมทำไม่ได้ออกสื่อครับครับผมก็จะมีด้านออกมาบ้างอ๋อมาปลดปล่อยในละครไม่ได้อารมณ์ไม่เอาพูดใช่ไหมแค่เอาความจริงมาล้อเล่นอยู่ในละครแค่นั้นเองครับแต่สนุกนานแล้วก็จะมีความแบบศิลปินไปงานเนี้ยแต่แบบเรารีบอ่านงานรีบทำงานให้เสร็จเพราะว่าเราจะหนีไปหาผู้หญิงอันหนึ่งดีแล้วแต่ละอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ปกติเราแบบทำไม่ได้อ๋อเราทำไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับงานต่อคุณครับคือเรื่องนี้ลักษณะเพราะว่าเป็นศิลปินเกาหลีมีความสดใสบกป้าใช่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ป้าเถอะนะก็ขอต้องทำใหม่ครับพอได้อยู่ป้าไม่ทำใหม่เป็นไงบ้างพี่โต๋เขาถามว่าเขาป้าแล้วแต่เขาไม่ถามว่าไลน์ครับไม่มันเป็นอินเนอร์ที่อยู่ข้างในเราไหมต้องไปดูค่ะเพราะพี่โตแบบน่ารักมีเสน่ห์มากคือทุกคนดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเห็นมอนิเตอร์เหรอเราอ่ะน่าคือเสียงใหม่ตอนดูมอนิเตอร์อ๋อเราเป็นมอนิเตอร์ใหม่ของเราค่ะมีเสียงตามสายมาซะด้วยใช่แล้วเป็นการประเดิมเรื่องแรกด้วยใช่ค่ะนะสำหรับผลงานละครของพี่โตต้องติดตามค่ะมาถึงหนุ่มท่านต่อไปของเราดีกว่าครับคุณก๊อฟพิชยะครับเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับก๊อฟรับบทเป็นตะกอนครับครับก็จะเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่เป็นเจ้าของห้างครับก็เป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านก็ส่วนอันนี้ก็พี่ๆเขาก็เอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเหมือนกันครับครับผมใกล้ๆกับชีวิตจริงเหมือนกันมันใกล้เคียงยังไงบ้างผมพูดเล่นนะครับผมยังได้ถ่ายต่อใช่ไหมครับก็เป็นคือจริงๆแล้วประกรณ์กับเรียมเนี่ยก็คือจะรักกันแล้วก็เหมือนเกือบจะไปถึงฝั่งฝันแล้วแต่ว่าเพราะอะไรคะพูดออกมาเพราะอะไรคะมาจ้ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรนะครับไม่ได้ครับมันแสงมันจ้าครับก็เป็นเหมือนกับว่าด้วยตัวเราเป็นนักธุรกิจที่ครอบครัวเหมือนคุณแม่จะเป็นคนที่บ้านรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าทางใหม่ทางเรียมไม่คุ้มคนกับเราครับครับผมก็มันก็เลยมีคอนฟลิกต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องมันก็จะมีฉากที่น่ารักเยอะมากเพราะว่าประกรณ์ก็ทุ่มเทให้กับเรียมแล้วก็แบบเหมือนทรีทเขาเหมือนเป็นเจ้าอะไรครับเป็นเจ้าหญิงทรีทเขาเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยครับผมนะฮะโอ้คำถามที่จะให้ถามว่ามันใกล้กับชีวิตจริงไหมก็เนี่ยแหละที่เขาเลือกครับครับผมครับผมก็เลยเราละไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคใกล้เคียงในเรื่องของมุมมองความรักหรือเปล่าใช่ใช่ใกล้ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะด้วยโอเคต่อไปคุณอัคราคุณอัครัตน์ในเรื่องนี้บทบาทของคุณเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีความใกล้เคียงกับตัวจริงมากเลยนะในเรื่องรับบทเป็นสัตวแพทย์ทวีปครับเป็นสัตวแพทย์เป็นสัตวแพทย์ครับแต่ว่าเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานอยู่ในป่ารักษาแบบพวกสัตว์ป่าอะไรเงี้ยครับค่ะคืออะไรนะเสือดำครับผมครับอย่าไปยุ่งนะคะครับมันจะพูดใครพูดนะคะอ๋อครับผมเราไปที่เรื่องของป่าดีกว่าครับโอเคไม่พูดชื่อเนาะครับผมครับโอเคเป็นป่าดีกว่าเป็นสัตวแพทย์แต่ว่าตอนนี้บทยังกำลังทยอยมาเรื่อยๆครับกับเรียมคือคนอื่นเขาจะเข้าหาเรียมด้วยความรักแต่ของเราจะแบบเป็นความไม่ถูกกันจริงป่ะใช่ไม่ถูกกันเจอเขาครั้งแรกเขาก็ทิ้งขยะลงพื้นเลยอ๋อโลกเราก็เลยแบบไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ในความไม่ถูกกันสุดท้ายก็นำพาให้คุณไปชอบเขาหรออาจจะครับแต่ว่าตอนนี้บทมีเข้ากับหมูวัวแล้วก็ช้างคิดไปไกลแล้วครับผมตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วรอติดตามแต่มันมีแน่นอนครับแต่ถือว่าใกล้ตัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมชาติชอบเข้าป่าท่านต่อไปของเราดูแบบพี่นัทโอ้โหอันนี้บอกเลยคาแรคเตอร์มันพุ่งมาเป็นคนดีแน่นอนครับเป็นคนดีครับแต่เป็นใครครับเป็นอาร์มครับเป็นเทรนเนอร์หนุ่มที่เหมือนป๊อปปูล่ามากในโลกโซเชียลแล้วก็
คือเขาเนี่ยประทับใจในตัวเรียนที่มีความแบบน่ารักจริงใจสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตามมานานแล้วเห็นเขาผ่านความรักกับทุกๆคนมาเลยเนี่ยก็เห็นความพยายามว่าเขาพยายามจะต้องติดตามผู้ชายคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราชอบผู้หญิงคนนี้เขาดูทุ่มเทความตั้งใจแล้วก็ติดตามไปติดมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีโมเมนต์เราก็แบบเราก็ฉวยโอกาสแบบเข้าไปทำความรู้จักกับเขาแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวให้เราได้รู้จักกับเขาแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เขากับโอกาสจากความรักเขาจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนแบบอ้วนบ้างไปกินเหล้าบ้างอะไรเราก็บอกไม่ได้นะคุณต้องรักตัวเองอ๋อละมันตัวเองก่อนใช่ใช่ครับมันฉวยโอกาสแล้วไม่ใช่ผมว่าเป็นคนดีนะครับเอาค่ะคุณแม่คุณต้องให้คนดีเป็นคนแก้มาต้องรู้จักรักตัวเองก่อนก็คือเข้ามาแบบเหมือนกับสอนเขารักตัวเองครับมาเทรนให้เขาแบบคุณกลับมาคุณดีมีความมั่นใจเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับพี่นัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รับบทมาค่อนข้างที่จะหลากหลายใช่เนี่ยตอนนี้มาเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนแบบรักสุขภาพจริงๆเราเป็นคนชอบเล่นคือพอมารับบทเป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็บวกไอ้บวกไปเปล่าหนึ่งเรื่องว่าความรู้เรื่องการเป็นเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเราค่อนข้างแน่นพอสมควรเพราะว่าเราเล่นเวทมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นที่เรื่องการเทรนการอะไรเงี้ยมันอยู่ในแบบอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่การสอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบที่พอมาเล่นกับน้องใหม่เรารู้สึกเขินมากเพราะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเขินอะไรเงี้ยใช่พี่ทำงานมาเยอะมากใช่เพราะว่าคือผมจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ผมเขินเนี่ยผมเขินพี่อ้อมตอนสมัยเรื่องอาทิตย์ชิงดวงประมาณปีที่แล้วมีการจัดที่หน้าพี่บอยคือให้พี่บอยช่วยนึกหน่อยว่าครับตอนนั้นผมเขินครับใช่แล้วพอมาทำงานน้องใหม่น้องใหม่เป็นคนแบบน่ารักอ่ะแล้วเวลาอยู่ใกล้แล้วแบบมันเขินจริงๆแล้วซึ่งคาแรคเตอร์ก็อาร์มเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบชอบน้องใหม่มากๆติดตามเขามานานแล้วก็พอได้มีโอกาสมาคบเขาแล้วก็แบบเราปลื้มมากเราจะมีโมเมนต์เขินเยอะมากก็เลยยิ่งอินเลยครับผมนะฮะสำหรับพี่นัทของเราก็สนุกดีสนุกนี่ถ้าเกิดไม่ใช่งานแถลงข่าวละครนะครับผมจะให้เดี๋ยวเช็คนะว่าเป็นเทรนเนอร์แล้วหุ่นเป็นยังไงบ้างเราเวลาน้อยเนาะเช็คจริงๆอยากจะให้มีเวลาเยอะก็เถอะไปที่น้องเหน่งบ้างค่ะนี่น้องเหน่งนี่ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดเลยเอ้ยอะไรอ่ะคุณปิงปองปิงปองชอบเหรอเจดานเราเป็นเจดานพี่ปองก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยใช่ถูกต้องคุณพี่ปองของคุณติชานะคะเป็นเพื่อนของนางเอกใช่ไหมอะไรนะอะไรนะอะไรทีมนางรองไม่ใช่ทางไหนทีมนางรองอ๋อนี่คนเด็ดอยู่แบบนี้เส้นเรื่องเป็นของคุณสองคนผมไม่ได้ถามคุณว่าคุณรับบทเป็นใครนะผมถามว่าคุณรับบทเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเดี๋ยวก่อนเอามาได้น้องก่อนน้องเอกคะในเรื่องนี้หนูบทบาทเป็นยังไงเห็นบอกว่าเราแบบว่าเป็นเด็กกรุบกริบฝึกงานก็จริงว่ารับบทเป็นเด็กฝึกงานครับของที่อยู่ใต้อานัทของพี่ใหม่ใต้อานัทด้วยใต้อานัทอานัทขนาดไหนเล่าสิก็คือก็เป็นเด็กฝึกงานนะครับแต่ว่าวันๆก็ไม่ค่อยทำงานวันๆก็คือจะมาตาแบบหยอดพี่ใหม่จีบเอาดูดีมาให้อันเนี้ยกับจีบสไตล์เด็กๆนะครับแต่ว่าดีๆที่ชอบเดี๋ยวคุณชอบอินเนอร์มากได้อยู่ที่พูดมาเสมอนี่เบียร์เขาว่าฝันเลยนะว่าแฟนจะมีเด็กงานนะบ้างไม่ใช่แล้วคุณโจก็ได้จะตอบถามน้องบ้างร่วมงานกับพี่ใหม่ดาวิกาผู้หญิงที่สวยกับเนี่ยเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมเต้นมากครับแต่ว่าพี่ใหม่ก็แบบว่าสอนเราด้วยแบบถือว่าก็ให้ความเป็นกันเองกับเราแล้วก็แบบสอนเราเรื่องแบบการแสดงเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นไม่เก่งเวลาที่จะต้องเข้าไปจีบพี่เขาใช่ครับแต่ว่าจีบก็เขินอยู่ดีเวลาไปจีบที่มีมุกไหมหรือเราเข้าไปจีบแบบไหนต้องรอดูเลยครับเขาบอกไม่ได้อยากรู้เนี่ยนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาใช่คุณครับวันนี้ดีกว่าปิดท้ายแล้วเชิญชายแล้วเขายิ้มให้กับทุกคำตอบของทุกคนทุกคนแล้วเขาเหมือนเขาจะรู้ว่าทุกคนมาตอบตอนเดียวเนี่ยเริ่มเลยดีกว่ามาที่พี่เต๋อเราเลยดีกว่าครับพี่เต๋อครับรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นองศาครับองศาก็จะเป็นเชฟนะฮะแล้วก็จะเป็นเพื่อนกับเรียมเรียมคือน้องใหม่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กครับโอ้ตั้งแต่เด็กใช่ครับค่ะแต่ว่าคือจริงแล้วคาแรคเตอร์ผมจะต่างคนอื่นเพราะว่าคนอื่นก็จะเริ่มต้นจากความรักแต่ว่าของผมคือจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเลยเราก็จะเป็นเพื่อนกันมาแบบเหมือนแบบมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็คาแรคเตอร์ผมก็จะอักขระนิดนึงก็จะชอบแบบพูด
ือเชฟแบบตักจัดยี่มันใกล้กับชีวิตจริงไหมครับหมายถึงว่าในเรื่องของเชฟในเรื่องของใครก็ได้นะก็ถ้าในเรื่องของเชฟก็คือถ้าเทียบเคียงกับความสามารถของผมในการครับครับก็ไม่เลยไม่เลยคุณคิดอะไรเมื่อกี้ก็คือก็ต้องมีก็แรกต้องมีแบบเหมือนแบบในกองก็จะฝึกสอนให้ทำต้นทำยากให้ดูค่อนข้างเป็นมืออาชีพนิดนึงเลยครับซึ่งก็ยากไปยากนะทำอาหารนะมันต้องไปกับเป็นอาชีพเฉพาะทางเหมือนกันนะครับอะไรที่ทำให้พี่เต๋อตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องนี้ครับก็ถ้าเหตุผลแรกเลยนะฮะคือนั่งอยู่ด้านสุดตรงนี้ครับเสื้อสีขาวก็มาชวนพี่ก้าวชวนเล่นครับก้าวชวนเล่นก็คือส่วนตัวแล้วก็อยากทำงานพี่ก้าวอยู่แล้วเพราะว่าก้าวว่ามันจะเลือกแต่ผลงานดีๆครับแต่ผลงานดีๆอยู่แล้วครับเราอยากอยู่ในผลงานดีๆของพี่ก้าวผมชอบหน้าพี่เต๋อเวลาตอบครับผมเรื่องเฉพาะผลงานดีๆก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องดูว่ารายชื่อนางเอกเป็นใครอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมนี่นั่งมอนิเตอร์เหรอเป็นสิ่งที่ตามมาไม่สบายไม่จริงๆเราไม่ได้อะไรหรอกแค่ถามว่าสบายใจไหมทำงานกับคนคุ้นเคยแค่นั้นที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนเลยเริ่มจากการเป็นเพื่อนในบทใช่ไหมใช่ผมจำได้ในบทครับสบายใจมากครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราสนุกอยู่แล้วเวลาแบบอยู่ในกองแล้วก็พอรู้จักสนิทสนมกันอยู่แล้วก็จะสามารถแบบเล่นอะไรได้มากขึ้นก็จะมีอินพุตใหม่ๆให้กับผู้กำกับให้กับเยอะๆเพื่อให้ผลงานมันดีที่สุดถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เต๋อพูดถึงพี่กล้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะขอต้อนรับกันเลยผู้จัดสดแซ่บของเราพี่กล้าแล้วค่ะชอบตรงนี้ชอบตรงจุดนี้ใช่ค่ะพี่เจ้าคะก่อนอื่นถามก่อนเลยอะไรเป็นเหตุให้พี่ตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครคะคือมันเริ่มจากการที่เราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นจากเรื่องชายไม่ดีที่เราน้องใหม่ไปเล่นนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ป้อนแล้วก็พี่ป้อนก็ให้โอกาสเราแล้วก็แกก็ให้โอกาสเราแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงไอเดียต่างๆจนเหมือนกับว่าเราก็ได้ร่วมแชร์กันประมาณนึงมาจนนี่ก้าวรู้สึกว่าเราก็อยากลองทำอะไรที่มันเต็มตัวมากกว่าที่เป็นผู้จัดการนี่ครับก็รู้สึกว่าเลยขอโอกาสพี่ป้อนดูพี่ป้อนก็กับพี่บอยก็ให้โอกาสก็ต้องขอการขอบคุณตรงนี้ด้วยครับความสนุกของละครเรื่องนี้ที่ต้องติดตามเลยคืออะไรครับพี่ก้าวครับคืออย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าที่เลือกทำเรื่องนี้เพราะว่าละครเรื่องนางสาวไม่จำกัดอายุเนี่ยเป็นละครที่เกิดขึ้นจากความรักและความประทับใจของก้าวตอนวัยที่เป็นตุ๊กเด็กของเราที่เราดูอยู่เราก็รู้สึกว่าชอบมากเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความประทับใจเรื่องความรักแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นน้องใหม่เล่นอะไรก็น่าจะเหมาะเพราะว่าน้องเรารู้จักน้องเราดีนะว่ามีความใสอะไรยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออยากได้ผู้ชายทำงานด้วยเยอะๆเป็นในการเลือกนี่คือว่าชอบคนไหนอยากได้คนไหนก็คือเลือกมาทำงานด้วยหมดเลยย้ำว่าเพื่อผลงานที่ดีที่สุดนะครับผมณจุดนี้หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเราพูดถึงพระเอกทั้ง6คนต่างคาแรคเตอร์กันแต่ก็ยังไม่รู้ดีว่าทำไมถูกต้องถึงจะต้องมีเยอะขนาดนี้ใช่แล้วคุณค่ะวันนี้คุณได้พบกับคำตอบนั้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวมีบางส่วนของละครเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ดูพอเป็นน้ำจิ้มกันก่อนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วขออนุญาตแหวกทางจากพี่ก้าวสาเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันชมเลยค่ะคนนี้ชื่อใครดาวิกาครับเห็นงานที่เธอทำแล้วก็รู้เลยว่าเธอขยันขันขยันเพราะทำมาแทบทุกอย่างแล้วล่ะครับอย่างเล่นหนังพรีเซนเตอร์โฆษณางานกิจกรรมเพื่อสังคมเจอแบบทั้งในไทยและก็ต่างประเทศแต่ตอนนี้ใครดาวิกาเรามีภารกิจที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือจริงหรือว่าอะไรในละครค่ะท่านจะหาผัว
ู่แล้วไม่มีอะไรยากเลยเรียมแค่หาหัวเอง